สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Walk PP 125 ครับมะนาวก็ได้พูดถึงวิทยาศาสตร์เนาะก็อย่างว่าครับผมเรียนเภสัชเนาะวิชาที่เรียนที่ชอบก็จะเป็นพวกวิชาเคมีกับชีวะนะครับคือฟิสิกส์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆซึ่งตรงข้ามกับมะนาวเลยสิ้นเชิงเลยนะเนี่ยแต่เราชอบตามตรงว่าฟิสิกส์เป็นอะไรที่ผมเข้าใจยากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับถึงจะเข้าใจก็ถือว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นตัวอธิบายกฎของธรรมชาติฟิสิกส์มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติทุกอย่างสามารถอธิบายได้ด้วยฟิสิกส์แต่ผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนั่นแหละว่าทำไมมันถึงยากนี้วะหรือว่าอาจารย์เราสอนให้มันยากเองกันแน่พูดถึงเคมีก็ชอบพวกการทดลองอะไรผมรู้สึกว่ามันสนุกดีแหละมันอลังการงานสร้างเหตุผลเดียวกับมะนาวนั่นแหละส่วนชีวะเนี่ยมันทำให้ผมรู้ว่าถ้าสมมติทำลายอวัยวะชิ้นนั้นไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นความจริงก็ไม่ใช่หรอกครับก็ชีวะเนาะก็ไม่ได้เรียนแค่เรื่องของอวัยวะเขาจะเรียนเรื่องเท็กซอนอมีการแบ่งแคสซิฟายจำแนกพืชจำแนกสัตว์ไปหรือว่าจะเป็นอวัยวะของสัตว์ต่างๆทำให้เรารู้ว่าเต่ามี3ห้องหัวใจหรืออะไรทำนองนั้นนะคือมันเป็นวิชาที่เกี่ยวกับชีวิตนั่นแหละก็เลยทำให้ผมหักเหมาเรียนเภสัชนะครับชีวะกับเคมีถ้าส่วนใหญ่จะถามว่ามีฟิสิกส์ไหมก็มีนะก็ไม่อยากพูดถึงมันเลยใช่ไหมครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าวิญญาณมีจริงไหมแต่ถามว่าวิญญาณมีจริงไหมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันอาจจะมีจริงหรืออาจจะไม่มีจริงหรืออาจจะไม่มีจริงเป็นเรื่องแผงตาเฉยๆของคนขี้กลัวหรือยังไงก็แล้วแต่ที่แน่คือการเอาความไม่รู้มาหากินโดยหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยมันเหี้ยนะเป็นที่น่าสนใจนะครับว่าหากวิญญาณเนี่ยเป็นพลังงานแล้วถ้าเรานำพลังวิญญาณอันนั้นนะมาเปลี่ยนให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาล่ะทำให้ปัดไฟทำเป็นพลังงานกลเอามาขับเคลื่อนรถยนต์เป็นแม่งสุดยอดไปเลยอะคือถ้าบ้านไหนบ้านเมืองเรานี่จะเป็นบ้านเมืองที่ร่ำรวยพลังงานมากเพราะบ้านเรามีพลังงานวิญญาณจำนวนมากไม่เชื่อถามคุณริวดูก็ได้ครับคือคุณริวแกสัมผัสได้จริงทุกที่เลยให้ตายคือแบบโอ้บ้านเราช่างร่ำรวยวิญญาณเสียเหลือเกินเอามาขับเคลื่อนรถยนต์ได้เอามาปั่นไฟได้คงจะดีไม่น้อยนะครับถ้านักวิทยาศาสตร์คิดค้นนำพลังงานวิญญาณมาเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กหรือว่าจะเป็นพลังงานแสงก็ตามนะครับถ้าได้มันคงจะดีไม่น้อยเลยนะ